เรื่องราวสุดพิศวงเมื่อเหล่าผู้คนที่ออกไปหาปลากลางทะเลได้ยินเสียงไซเรนปริศนาที่ไม่มีใครอาจรู้ได้ว่ามันมาจากที่ไหนและให้ผลอะไรที่ทำให้พวกเขาต้องพบกับเรื่องราวสุดน่ากลัวก็เปิดคำสยองในคลิปนี้ครับเสียงอสูรโยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะและนี่คือรายการเปิดคลั่งสยองและการที่ผมจะนำเสนอเรื่องลี้ลับผีหรือสัตว์ประหลาดที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับโดยเรื่องราวที่ผมจะมานำเสนอในคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของชาวประมงกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาได้พบกับเรื่องราวสุดพิศวงกลางทะเลถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับณกลางทะเลแห่งหนึ่งซึ่งในช่วงปีนั้นเองเป็นช่วงปีที่ชาวประมงหลายคนรู้ว่าเป็นหน้าที่จับปลาได้น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ชีวิตชาวประมงของพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกได้มากครับยังคงต้องใช้ชีวิตทุกวันทุกคืนในการออกเรือหาปลาโดยที่ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนภาพเผยให้เราได้เห็นว่าณขณะนี้ที่มีชาวประมงกลุ่มหนึ่งกำลังพยายามดึงแหอย่างขมักเขม้นโดยที่หนึ่งในชาวประมงกลุ่มนั้นก็ได้มีเด็กใหม่เข้ามาด้วยและด้วยความเป็นมือใหม่ของเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะถูกรุ่นพี่ต่อว่าถึงเรื่องวิธีการดึงแหของเขาแต่ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามดึงแหมากเท่าไหร่ครับสิ่งที่ติดตามวนขึ้นมาก็มีแต่ความว่างเปล่าไม่แม้แต่จะจับปลาได้สักตัวหนึ่งและด้วยข้อซ้ำกรรมสัตว์ครับเมื่อเวลาไม่นานอยู่พายุลูกใหญ่ก็ได้โหมกระหน่ำขึ้นมาทำให้พวกเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากยุติการจับปลาไปก่อนหนึ่งในลูกเรือก็ได้เสนอกัปตันว่าเนื่องด้วยที่ว่าพายุลูกใหญ่ขนาดนี้พวกเขาควรที่จะยุติการจับปลาลงแค่นี้ก่อนและออกเดินทางกลับบ้านแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่น้อยครับเพราะว่าระยะทางในตอนนี้พวกเขาออกเดินทางออกมาจับปลากลางทะเลไกลพอสมควรคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่พวกเขาจะกลับเข้าฝั่งในสภาพอากาศที่เป็นอย่างนี้ในสภาพเรือที่กำลังโค้งเคงต่อสู้กับพายุกลางทะเลในขณะนี้เด็กหนุ่มหน้าใหม่ของเราก็ผื่นอมราวกับจะอ้วกออกมาแต่ก็ได้ชาวประมงรุ่นพี่ของเขาแนะนำให้เขาไปนอนพักก่อนแต่ทันนั้นก่อนที่เด็กหนุ่มหน้าใหม่ของเราจะไปพักก็ได้เกิดเรื่องพิศวงเกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆกลางทะเลที่มีพายุพัดโหมกระหน่ำก็ได้มีเสียงไซเรนปริศนาดังขึ้นมาเสียงปริศนานั้นได้ดังไปทั่วท้องทะเลสร้างความแปลกใจให้กับชาวประมงกลุ่มนี้ไม่ใช่น้อยเพราะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเสียงไซเรนดังออกมาได้ดังขนาดนี้อีกอย่างต้นทางของเสียงไซเรนนั้นมันกลับดังมาจากคนละทิศกับที่เป็นชายฝั่งด้วยตัวที่เจ้าเสียงไซเรนปริศนานี้ครับก็ได้ดังต่อเนื่องโดยที่มันไม่มีทีท่าที่จะหยุดกลุ่มชาวประมงเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากก้มหน้าก้มตาอุดหูและทนฟังเสียงของมันไปในเวลาไม่นานครับภาพก็เผยให้เราได้เห็นว่าณตอนนี้พายุที่โหมกระหน่ำก็ได้หายไปแล้วเด็กหนุ่มหน้าใหม่ของเราก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาท่ามกลางเสียงโหก้องของกลุ่มชาวประมงรุ่นพี่ของพวกเขาเมื่อเขาได้ออกไปนอกตัวเรือก็ได้เห็นว่าณขณะนี้กลุ่มรุ่นพี่ของเขากำลังสาวอ้วนกันอย่างขมักเขม้นตัวนี้เขาก็อดแปลกใจไม่ได้ครับว่าทำไมสถานการณ์อย่างนี้กลุ่มพวกรุ่นพี่ของเขายังไม่เอาเรือกลับเข้าฝั่งอีกแต่กลุ่มรุ่นพี่ของเขาก็ไม่สนใจคำพูดของเด็กหนุ่มหน้าใหม่ของเราครับแต่เขาพูดสวนขึ้นมาว่าอวนที่หนักขนาดนี้พวกเขาจะต้องจับปลาได้เยอะอย่างแน่นอนอีกทั้งยังเร่งให้เด็กหนุ่มหน้าใหม่ของเรารีบเข้ามาช่วยพวกเขาด้วยความอ้ำอ้อมอึ้งเด็กหนุ่มหน้าใหม่ของเราก็เลือกอะไรไม่ได้ครับนอกจากไปช่วยรุ่นพี่ของเขาดึงอวนนั้นขึ้นมาจากการพยายามช่วยกันออกแรงถึง5คนเจ้าอวนที่ดิ่งสนิทเมื่อสักครู่นี้ก็เริ่มขยับขึ้นมาและเผยให้เราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่กำลังโผล่จากพื้นน้ำทะเลและเมื่อเด็กหนุ่มของเราตั้งสติได้ก็ต้องตกใจครับเมื่อเจ้าสิ่งที่ติดอวนและพวกเขากำลังสาวขึ้นมานั้นมันไม่ใช่ปลาครับแต่มันกลับเป็นศพของคนท่ามกลางความตกตะลึงของเด็กหนุ่มของเราเนี่ยเรื่องแปลกอีกอย่างก็เกิดขึ้นครับเมื่ออยู่ๆรุ่นพี่ของเขาก็โห่ร้องด้วยความดีใจแล้วก็พูดขึ้นมาว่ามันเป็นเรื่องที่น่าดีใจไม่ใช่น้อยที่อยู่ก็ได้ปลามาโกโร่ตัวเบ้อเร่อขนาดนี้กลับบ้านและตอนนั้นครับหนึ่งในรุ่นพี่ของพวกเขาก็ได้ถามหนุ่มหน้าใหม่ของเราว่าไม่ดีใจอย่างนั้นเหรอแต่แล้วหนุ่มหน้าใหม่ของเราก็พยายามดึงสติของรุ่นพี่กลับมาครับว่าให้พวกเขาพยายามตั้งสติและพยายามจ้องมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาตอนนี้ให้ดีและเมื่อรุ่นพี่ของเขาพยายามตั้งใจมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาให้ดีพวกเขาต้องตกใจครับเพราะภาพในตอนแรกที่พวกเขาเห็นเป็นปลานั้นอยู่ๆมันก็กลับเป็นศพซะอย่างนั้นหลังจากที่กลุ่มชาวประมงตั้งสติได้ว่าสิ่งที่พวกเขาจับขึ้นมานั้นมันไม่ใช่ปลามาคุโร่แต่เป็นศพแล้วพวกเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะโยนศพเหล่านั้นทิ้งกลับลงไปในทะเลใหม่เพราะพวกเขาคิดว่ามันคงเป็นเรื่องที่ไม่น่าพิสมัยไม่ใช่น้อยที่จะมีศพเน่าๆอยู่บนเรือของพวกเขาตัดภาพมาในตอนกลางคืนครับกลุ่มชาวประมงได้นั่งประชุมกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้โดยที่ตัวหัวหน้าได้กำชับกับลูกน้องทั้งหมดว่าอย่าให้นำเรื่องนี้ไปบอกใครเป็นอันขาดแต่หนึ่งในพวกเขาเองก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าอาการของพวกเขานั้นมันช่างน่าเป็นห่วงเสียเกินก็จะอยู่ทำไมกันถึงได้เห็นศพเหล่านั้นเป็นปลามากุโร่ได้และหนึ่งในพวกเขาก็เอะใจขึ้นมาได้ครับว่าเขานั้นรู้สึกแปลกๆตั้งแต่เมื่อตอนเช้าแล้วพอหลังจากที่เขาตื่นนอนขึ้นมานั้นก็เห็นน้ำในทะเลครับเป็นสีแดงฉานเหมือนกับเลือดซะอย่างนั้นและไม่แต่เขาคนเดียวครับเพราะว่าเพื่อนเขาอีกคนที่นั่งข้างๆก็เห็นน้ำทะเลเป็นสีแดงเหมือนกับเลือดเช่นกันและจากการพูดคุยและเปลี่ยนความคิดกันนี้หัวหน้าชาวประมงก็สรุปได้ว่าดูเหมือนว่าพวกเขาตอนนี้จะมีอาการทางประสาทเหมือนกันทุกคนอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะเครียดเพราะว่าจับปลาไม่ได้จนเสียสติก็เป็นได้ส่วนตัวรุ่นพี่ของเขาอีกคนนึงก็ได้พูดมาว่าตัวเขานั้นเริ่มมีอาการแปลกๆตั้งแต่ตอนที่ได้ยินเสียงไซเรนประหลาดนั่นเจ้าเสียงไซเรนนั้นมันดังมากจนเสียดเข้าไปในหูของเขาหลังจากสิ้นเสียงคำพูดของเขาได้ไม่นานครับเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่เสียงไซเรนปริศนานั้นก็
็เลยดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตัวที่ครั้งนี้มันได้ดังมากกว่าครั้งก่อนทำให้กลุ่มชาวประมงของเราแสบแก้วหูเป็นอย่างมากจนพวกเขาเกิดอาการสับสนและเริ่มจากคุมสติตัวเองไม่อยู่และทันใดนั้นหนึ่งในนั้นก็พูดขึ้นมาครับว่านี่อาจจะไม่ใช่เสียงไซเรนก็ได้แต่อาจจะเป็นเสียงเรียกของปีศาจในทะเลโดยที่เขาว่ากันว่าในสมัยก่อนจะมีปีศาจตัวหนึ่งคอยล่อลวงกาลาสีที่อยู่บนเรือโดยการใช้เสียงหน้าสะพรึงกลัวร้องเรียกและเมื่อคนใดที่ได้ยินเสียงนั้นสมองของพวกเขาก็จะเริ่มเพี้ยนจนสุดท้ายกระโดดมันลากลงทะเลหลังจากพูดจบรุ่นพี่ของเขาก็ได้ย้ำเด็กใหม่ของเราให้อุดหูตัวเองให้แน่นและพยายามอย่าไปฟังเสียงนั้นหลังจากเสียงไซเรนดังได้ไม่นานครับอยู่ๆพื้นที่บนผิวน้ำรอบๆเรือของพวกเขาก็ได้เกิดการสั่นไหวไปมาราวกับว่ามีปลาอะไรบางอย่างกำลังว่ายอยู่รอบเรือของพวกเขาและทันใดนั้นหัวหน้ากลุ่มชาวประมงก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นจะต้องเป็นเสียงของปลาแน่ๆและได้บังคับให้ลูกเรือของพวกเขาไปเตรียมอวนขึ้นมาเพื่อที่จะจับปลาพวกนั้นหลังจากสิ้นเสียงคำสั่งของหัวหน้าอยู่ๆกาลาสีทุกคนยกเว้นเด็กใหม่ของเราก็ได้เดินออกไปจากห้องนั้นราวกับว่าพวกเขาลืมเรื่องเสียงไซเรนไปซะอย่างนั้นและทันทีที่พวกเขาออกไปนอกเรือพวกเขาทั้ง4ก็ได้พยายามโยนอวนลงไปในน้ำทะเลเพื่อที่จะจับปลาขึ้นมาบนเรือโดยที่มีเด็กใหม่ของเราเฝ้ามองอยู่อย่างห่างๆและเมื่อเด็กใหม่ของเราเฝ้ามองไปสักพักความสงสัยของเขาก็ต้องกระจ่างครับเมื่อเขาได้รู้ว่าสิ่งที่กำลังสั่นไหวไปมาอยู่รอบๆเรือของพวกเขามันไม่ใช่ปลาครับแต่กลับเป็นศพของผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนที่กำลังเกาะอวนของพวกเขาขึ้นมาอยู่บนเรือแต่ดูเหมือนจะมีแค่เขาคนเดียวครับที่มองเห็นว่าสิ่งนั้นมันคือศพเพราะว่ารุ่นพี่ของพวกเขาต่างเห็นตรงกันว่าสิ่งที่เขาร่าขึ้นอวนเมื่อนั้นมันเป็นปลามาโกโร่ตัวเบลเลอร์ต่างหากและเรื่องหน้าพิศวงก็เกิดขึ้นครับเมื่อบรรดาศพนับไปทั่วที่พวกเขาดึงขึ้นมาบนเรือนั้นอยู่ๆพวกมันก็ได้ขยับได้ราวกับซอมบี้และพวกมันก็ได้พยายามลุกเดินขึ้นมาเพื่อที่จะทำร้ายพวกเขาโดยที่พวกมันได้ผลักกลุ่มรุ่นพี่ของพวกเขาตกลงไปในน้ำแต่ตัวเด็กหน้าใหม่ของเราก็ได้ไหวตัวทันครับได้วิ่งเข้าไปแอบในห้องของเรือและปิดประตูไว้แน่นแต่ดูเหมือนว่าประตูกระจกของเขาก็คงจะกันแรงของพวกมันไม่อยู่เพราะเมื่อในเวลาไม่นานครับประตูกระจกนั้นก็ได้แตกออกมาตัวที่เด็กหนุ่มของเราทำอะไรไม่ได้นอกจากร้องเสียงโลมาด้วยความหวาดผวาปนกับเสียงดังกึกก้องของไซเรนปริศนาที่ดังไปทั่วท้องทะเลตัดภาพมาในเช้าวันรุ่งขึ้นครับภาพเผยให้เราได้เห็นท้องทะเลเงียบสงบพร้อมกับภาพสุดน่ากลัวเพราะว่าในตอนนี้เด็กใหม่และรุ่นพี่ชาวประมงของเขาได้นอนกลายเป็นศพอยู่บนอวนในเรือของพวกเขาเองและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับโดยให้เจ้าเรื่องเสียงอสูรเนี่ยนะครับเป็นมังงะสั้นสยองขวัญตอนพิเศษถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2004ลงในหนังสือเจาะลึกอิโต้จุนจิสู่ก้นบึ้งแห่งความสยองหรือว่าเจ้าเรื่องนี้นั่นเองนะครับโดยส่วนตัวผมต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากที่ผมอ่านเจ้าเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยตัวเนื้อเรื่องของมันมีความใกล้เคียงอย่างมากกับเรื่องสิ่งเกยตื้นหรือว่าเรื่อง The Deep Tainted Shore ซึ่งตัวกับผมเองก็ได้ทำคลิปเล่าเรื่องนั้นไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถไปหาดูได้ตามลิงก์นี้เลยโดยส่วนตัวผมคิดว่าที่มันเหมือนกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับทะเลเหมือนกันนั่นเองถึงแม้ว่าในเรื่องเสียงอสูรเนี่ยจะไม่มีร่างของเจ้าสัตว์ประหลาดปริศนาในเรื่องสิ่งเกิดตื้นออกมาให้เราเห็นเลยก็ตามทีนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่มีเหมือนกันนั่นก็คือศพของผู้คนที่อยู่กลางท้องทะเลแต่จากการวิเคราะห์คร่าวๆของผมแล้วนะครับเมื่อผมเอาภาพของศพในที่นี้ผมขอเรียกว่าร่างกายของคนก็แล้วกันมาเปรียบเทียบกันระหว่าง2เรื่องนี้ก็ได้พบว่าจริงๆแล้วมันมีความคล้ายกันอย่างมากครับแต่ว่ามีจุดแตกต่างอยู่นิดนึงนั่นก็คือร่างของคนในเรื่องสิ่งเกยตื้นนั้นสภาพของผู้คนนั้นจะยังมีสภาพเหมือนยังคนอยู่แต่ว่ามีร่างกายที่ผอมแห้งผมยาวและถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตได้ครับเล็บนิ้วของพวกเขาจะมีความยาวเป็นอย่างมากแต่ตัดภาพในสภาพของตัวคนในเรื่องของเสียงอสูรครับร่างของพวกเขามีความคล้ายคลึงกับตัวซอมบี้มากกว่าและถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดูอย่างใกล้ๆแล้วก็จะเห็นว่าหน้าของพวกเขามีเพียงทะเลเกาะอยู่ซึ่งแตกต่างสิ้นเชิงกับร่างของคนในเรื่องสิ่งเกยตื้นครับเพราะร่างของพวกเขาไม่มีเพียงทะเลเกาะอยู่เลยซึ่งน่าอาจจะอธิบายทางเหตุผลได้นะครับว่าร่างของคนในเรื่องสิ่งเกยตื้นเนี่ยพวกเขาอาศัยอยู่ในท้องของเจ้าสัตว์ประหลาดครับเพราะฉะนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเพียงทะเลไปเกาะอยู่บนตัวของพวกเขาแต่จากศพคนในเรื่องของเสียงอสูรเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นศพของคนที่อยู่ในทะเลครับเพราะว่าจากการดูใกล้ๆแล้วเนี่ยร่างกายของพวกเขาเนี่ยมีความเน่าเปื่อยพอสมควรและด้วยการที่ว่าเราเห็นมีเจ้าเพียงทะเลไปเกาะอยู่เนี่ยทำให้เราปักใจเชื่อเลยว่าร่างกายของพวกเขาเนี่ยจะต้องสัมผัสกับน้ำทะเลโดยตรงซึ่งมันต่างจากร่างกายของคนในเรื่องของสิ่งเกิดตื้นโดยเข้าในเรื่องนี้ก็ไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับว่าเจ้าเสียงไซเรนปริศนาเนี่ยมาจากเสียงของตัวอะไรเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นสัตว์ประหลาดจากในเรื่องสิ่งเกิดตื้นอย่างที่ผมคิดจริงๆหรือเปล่าทางอาจารย์อิโต้จุนจิก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับและมันก็คงเป็นเรื่องที่สนุกไม่น้อยถ้าเกิดเราเอาเรื่องพวกนี้มาพูดคุยและถกเถียงกันและหาจุดเชื่อมโยงระหว่าง2เรื่องนี้น่าสนุกดีนะครับและอย่างที่บอกครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมก็ได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และสำหรับรายการเปิดข่าวสยองในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องตองเม้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่า YouTube Channel ของผมมีคนกดซับครบ 50,000 คนภายในสิ้นปีนี้ผมจะถ่ายคลิปแต่งหญิงไปเดินสยาม
ผมก็ภาวนาให้มันครบนะครับแต่สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ในเปิดคลั่งสยองทุกคืนวันเสาร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ พูดคุยหลังจบคลิปนะครับ ช่วงนี้ผมทำงานหนักนิดนึงนะครับก็เลยทำให้มีเวลาในการมาทำคลิปให้คุณผู้ชมดูอาจจะน้อยลงนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าก็พยายามหาเวลาว่างมาทำนะครับจริงๆก็คือผมมีเรื่องที่แบบอยากจะมาเล่าเยอะนะครับมันเป็นเรื่องเนื้อเรื่องแบบยาวๆมีเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าเกิดมีเรื่องที่แบบมันไม่ยาวมากนะครับก็เอามาเล่าได้ก็พยายามมานะครับเพราะว่าผมยอมรับจริงๆว่าร่างกายตอนนี้ผมเหนื่อย ผมเหนื่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่สัญญาครับผมจะลงคลิปทุกสัปดาห์แน่นอนจะพยายามไม่ให้มันหายไปหรือว่าเงียบไปนะครับก็จะพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ชมลืมผมคือเอาจริงๆผมอาจจะบอกว่าผมเหนื่อยนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ผมมาทำคลิปอะไรแบบเนี้ยผมมีความสุขเสมอเว้ยและทุกครั้งที่ผมได้เห็นคุณผู้ชมมาคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นกับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสิ่งที่ผมทำหรือว่าสิ่งที่พี่มีนาทำเนี่ยมันมีคุณค่าเว้ยผมรู้สึกว่าเราไม่ใช่แค่ว่าผมมาเล่าเฉยๆอ่ะแต่คุณมีส่วนร่วมกับผมด้วยเหมือนว่าเราเหมือนเป็นเพื่อนกันและผมมีเรื่องเล่าให้คุณฟังคุณก็เล่าให้ผมฟังได้โดยการพิมพ์ความคิดเห็นของคุณใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมรู้สึกว่าเราได้จอยกันนะครับเหมือนเราเป็นเพื่อนกันแล้วผมรู้สึกว่าผมเมคฟันกันเลยที่ผมมีความสุขนะฮะก็อย่างที่บอกครับจริงๆเดี๋ยวเร็วนี้อาจจะมีคลิปใหม่ๆออกมานะครับบางคนอาจจะงงว่ามันมีหลายคำถามเลยนะครับที่ผมเห็นหลายๆคนมีคอมเมนต์อาจจะมีคอมเมนต์เยอะๆที่แบบเหมือนกันนะครับเร็วๆนี้ผมอาจจะทำคลิป Q&A นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะตั้งโพยถามแล้วกันนะว่าจะทำคลิป Q&A ว่าแบบผู้ชมสงสัยอะไรในช่องผมหรือเปล่ามีข้อสงสัยอะไรไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปตอบนะครับเป็น Q&A นะฮะก็เดี๋ยวกำลังวางแผนอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีคนสงสัยได้ว่าจริงๆช่องผมแม่งมีคอนเทนต์อะไรแปลกๆมาเยอะเลยตรงลงแล้วช่องนี้ทำอะไรยังไงนะครับก็อาจจะไปชี้แจงในคลิปนั้นด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้กำลังวางแผนอยู่นะฮะขอเวลาหน่อยกำลังวางแผนอยู่นะครับโอเคนะฮะพูดคุยคร่าวๆประมาณนี้นะครับรักทุกคนนะครับ